ตลาดเจ้าพรมเรากำลังหาขาหมูค่ะทุกคนก็บอกตรงนี้ขาหมูอร่อยมากตรงนี้จะเป็นขาหมูก่อนจะถึงThe Room Story Hostel ก่อนจะถึงวัดราชบูรณะที่พม่ามันมาขุดเจอทองเป็นกิโลกิโลเป็นพระผิดพระพิมพ์เป็นแสนแสนองค์เลยทุกคนนะฮะก่อนจะถึงนะฮะก็จะถึงThe Room Story Hostel แต่มีร้านข้าวขาหมูอยู่ฮะเขาบอกอร่อยมากเดี๋ยวเราจะเดินตามหาตรงนี้จากตลาดพ่อพรมเดินมาจะเห็นไหมเป็นตลาดสถานีขนส่งสาขาย่อยนเรศวรรถตู้ไปรังสิตไปฟิวเจอร์ไปกรุงเทพมาขึ้นตรงนี้ได้เลยทุกคนนะฮะตรงทออสหรือว่าฝั่งตรงข้ามทออสก็มีนะเห็นไหมมี2ฝั่งเลยทุกคนเดี๋ยวเราหาขาหมูก่อนโอ้ยเขาบอกขาหมูเลิศมากแล้วซาลาเปาก็อร่อยฮะซาลาเปาก็มีชื่อมากเป็นราชาซาลาเปาเลยสรุปก็คือตรงนี้อ่ะจะเป็นเส้นทางการกินอยู่นะตลาดพ่อพรมเมื่อวานเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟอร่อยนะฮะเป็นราชาเย็นตาโฟอะเต็งนะฮะเลิศมากแล้วก็เดินอ้อมไปหัวรอไปเข้าที่พักค่ะเข้าที่พักก็เลิศมากนะฮะ The Room Story Hostel เป็นโฮสเทลที่น่ารักอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองส่วนตัวมากมันเป็นส่วนตัวที่สำคัญนะทุกคนแต่ก็มีความเป็นกันเองแล้วก็เดินออกมาก็เจอวัดราชบูรณะนะฮะทุกคนเนี่ยรถตู้รังสิตอยุธยาเห็นไหมพูดปั๊บมาปุ๊บเลยทุกคนเรากำลังจะหาร้านขาหมูอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ไกลนะเราไม่ต้องพอสหยุดบันทึกเนาะถ่ายไปเรื่อยๆนี่คือซอยนเรศวร6ทุกคนเพราะว่า Host Story Home Story Room Story Hostel อ่ะจะอยู่ตรงนเรศวร12ทุกคนนะฮะนี่ฮะเราจะเห็นว่าร้านไหนดีร้านไหนดังเรามานะถึงจะได้ออกช่องของเรานะฮะที่พักที่ไหนเลิศบริการดีนะฮะถ้าที่ไหนว่าดีอ่ะแต่ไม่ได้ออกช่องเรานี่ถือว่าผิดปกตินะฮะทุกคนแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างไม่เข้ากฎกติกาห้ามออกนะฮะห้ามออกช่องของเรานะฮะนี่ฮะพอเดินหาขาหมูอยู่เอ้าอยู่ๆเมื่อกี้ซอยนเรศวร6ก็มาเจอซอยหอรัตนชัย4ไม่เป็นไรฮะมันก็เป็นอีกซอยหนึ่งชื่อคนละชื่อเท่านั้นเองก็เดินเส้นนเรศวรตรงไปเรื่อยๆทุกคนนะฮะเดินตรงไปตรงไปทุกคนนะฮะตรงนี้ก็ใครจะไปเหนือไปใต้ก็มาซื้อรถตรงนี้ได้นะฮะทุกคนเป็นบขสนะตั๋วบขส99ฮะก็สอบถามได้เลยตรงนี้นะฮะเห็นป่ะเส้นทางนเรศวรตรงนี้นอกจากจะมีที่พักน่ารักน่ารักเลิศแล้วเนี่ยยังมีบริการในเรื่องของการเดินทางนั่งรถตู้เข้ากรุงเทพรังสิตหรือขึ้นเหนือล่องใต้ไปหัดใหญ่ก็มีตั๋วขายตรงนี้ฮะบขส.เมื่อกี้นะฮะทุกคนวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเรือกาบเจียวเจ้าแรกในอยุธยายังขายอยู่ไหมเห็นทำไมปิดไปแล้วหรอว้ายทุกคนเจอแล้วอาฮีอยุธยาซาลาเปาขาหมูก็นี่ไงโอ้ยเจอแล้วอาฮีอยุธยานี่ไงทุกคนนะฮะนี่เราก็เห็นคาเฟ่น่ารักเชียวทุกคนเนี่ยเราเจอแล้วอาเฮียอยุธยาขาหมูกับข้าวมันโถนี่ฮะทุกคนเราถึงแล้วถึงแล้วขาหมูดูน่าทานมากๆเลยเรื่องหรือชื่อดูน้ำจิ้มก็สิทุกคนเลิศมากเลยทุกคนเราจะต้องสั่งเพราะว่าเจ้านี้ดังมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะสั่งอะไรเดี๋ยวต้องถามเมนูก่อนขาหมูขาหมูจ้าอาเฮียใส่กล่องนะฮะใส่กล่องนะฮะโทรศัพท์เข้าฮะรับก่อนนะฮะเรามากันแบบไม่ต้องเตรียมกันเลยทุกคนสดๆเลยฮะตรงนี้ถ้าเกิดเราอยู่ข้างหน้านี่ถนนนเรศวรนะฮะไปถึงตรงนั้นอีกนิดนึงก็จะเป็นวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุซึ่งก็เป็นอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกฮะตรงนั้นเป็นพระศรีสรรเพชรวัดมงคลบพิตรทุกคนที่สำคัญคือตรงหัวมุมก่อนจะถึงหัวมุมตรงนี้จะเป็น The Room Story Hostel เป็นโฮสเทลที่ดีที่สุดขึ้นไปข้างบนเห็นดาดฟ้าถ่ายเห็นวิวตอนเช้าๆกลางคืนก็จะสวยมากและตรงข้ามกับโฮสเทลก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอฟฟี่เฮาส์อ่ะทุกคนจะมีดนตรีเล่นสดๆเลยแต่ที่เรามาเจออาเฮียอยุธยาซาลาเปาขนมจีบของฝากดังมากเจ้านี้น้ำจิ้มรสเด็ดมากๆทุกคนดูสิเดี๋ยวเราถ่ายชัดๆแล้วกันนะทุกคนนะนี่ฮะนี่ฮะทุกคนหน้าเหมือนตัวจริงมากๆเลยเมื่อกี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราสั่งใส่กล่องแล้วไปนั่งทานกันเราจะได้พูดเมาส์กันนะฮะแล้วก็บรรยายความอร่อยกันนะฮะทุกคนจ้ะนี่หาไม่ไกลจาก Room Story Hostel ฮะทุกคนนะฮะบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยสดๆเลยเลี้ยวซ้ายไปตลาดเจ้าพรมนั่งรถตู้กลับกรุงเทพได้เลยนะฮะแล้วที่เป็นคาเฟ่ก็น่ารักนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้บริการคาเฟ่ของ Room Story Hostel ก็มีนะฮะกระฟงกาแฟชาประมาณอย่างนี้ฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนพุทธไข่ดำใช่น่าทานมากหอมกลุ่นทุกคน
อุ้ยทุกคนเราจะไปนั่งทานกันอันไหนที่สั่งเอาไว้คะโอ้ยอันนี้หาดูน่าทานมากเลยเดี๋ยวจะรีวิวเพิ่มกันจะอวดรสอร่อยกันนะฮะดูสิน่าทานมากพร้อมยังไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปิดที่นู่นเลยฮะร้านอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้เขาเรียกว่าถนนนเรศวรฮะทุกคนตรงนี้ถ้าเกิดบอกเขาให้รู้จักในตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงจุดตรงเนี้ยถนนนเรศวรท่ารถ99ท่ารถ99ทุกคนตรงนี้จะเข้ากรุงเทพรังสิตจะขึ้นเหนือล่องใต้ตรงนี้มีรถฮะใกล้ตลาดท่อพรมทุกคนหอมกลุ่นมากๆเนี่ยคนบอกว่าต้องมาที่นี่ซาลาเปาซาลาเปาเขามีชื่อดังดูสิหอมมากทุกคนเดี๋ยวจะไปนั่งทานแล้วก็เดี๋ยวจะอวดทุกคนลงช่องนี้นะจ๊ะทุกคนดูสิโอ้ซาลาเปาดูสิเห็นไหมฮะฟาดกันเข้าไปนะฮะทุกคนจ๋าดีนี่ฮะนะฮะอาเกียซาลาเปาค่ะทุกคนเป็นทำเลทองมากๆค่ะทำเลทองมากๆขายถึงกี่โมงพี่ถึงทุ่มทุ่มหนึ่งถึงตั้งแต่เช้าเนาะเปิดตั้งแต่เช้าเลยทุกคนนี้ฮะซาลาเปาฮะเขามีชื่อแบบเอาจริงมากๆเลยทุกคนนะฮะตรงนี้จะเป็นโฮมthe room story hostel ทุกคนเดินมาไม่ไกลนี่ไงนะฮะซอย12เนี่ยเห็นไหมป้ายซอยเนี่ยป้ายซอยตรงนี้เลยทุกคนจ้ะนี่ฮะนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ก่อนนะทุกคนนะนี่ฮะสมุนไพรสมุนจีซอนนี่ฮะทุกคนใกล้ๆกันก็จะเป็นคาเฟ่ฮะทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นตลาดเจ้าพรหมทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนั่งทานกันนะฮะแล้วก็อาจจะไปวัดฮะเราไปวัดหน้าพระเมรุดีไหมเพราะเป็นวัดที่พม่าไม่เผาเป็นวัดเดียวของอยุธยาที่ไม่โดนเผาตอนสมัยมันเผากรุงอ่ะทุกคนดีไหมนะฮะเราไปนั่งกินที่วัดไหมฮะทุกคนไปนั่งกันที่นั่นนะฮะเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ก่อนทุกคนนี่ฮะบรรยากาศนะฮะ